กองกวดกาป่าไม้แผนกกสิกรรมและป่าไม้แขวงอุดมไซได้สมทบกับภาคส่วนเกี่ยวข้องลงเคลื่อนไหวระดมและกวดกาบรรดาตลาดห้านขายผลผลิตกสิกรรมเรียบตามแคมทางเงินบุคคลเริ่มแต่เดือนตุลาคม2022เป็นต้นมารวมทั้งหมด15ครั้งสามารถระดมและยึดได้สัตว์ป่าสิ้นส่วนสัตว์ป่าประเภทต่างๆทั้งหมด512ตัวต่อสิ้นส่วนน้ำหนัก 194.8 กิโลมูลค่า29ล้านกุกีบคิดไล่ในราคา 150,000 กีบต่อกิโลมี1ประเภทสัตว์ที่ตายจำนวน489ตัวต่อสิ้นส่วนน้ำหนัก 118.2 กิโลนำมาทำลายหรือฝังในนี้มีสัตว์ป่าห่วงห้ามมี7ตัวต่อสิ้นส่วนน้ำหนัก12กิโลกว่าสัตว์ป่าคุ้มครองมี399ตัวต่อสิ้นส่วนน้ำหนัก 100.9 กิโลสัตว์ป่าทั่วไปมี82ตัวต่อสิ้นส่วนน้ำหนัก 4.6 กิโลส่วนสัตว์ที่ยังมีชีวิตมี23ตัวน้ำหนัก 76.6 กิโลประกอบมีสัตว์ห่วงห้ามมี3ตัวน้ำหนัก 64.8 กิโลในนี้มีเต่า1ตัวได้ปล่อยคืนสู่ธรรมชาติมีควาย1ตัวลิงกัง1ตัวได้มอบให้ศูนย์อนุรักษ์มีลาวแขวงหลวงเฮาบางฟรีทูเบร์สัตว์คุ้มครองมี4ตัวน้ำหนัก 11.5 กิโลได้มอบให้ศูนย์อนุรักษ์มีลาวแขวงหลวงเฮาบางไปบำบัดปัจจุบันไม่ได้นำปล่อยคืนสู่ธรรมชาติอยู่ป่าสงวนแห่งชาติหรือน้ำกัดยอลปาสัตว์ป่าประเภททั่วไปมี16ตัวน้ำหนัก 0.3 กิโลได้ปล่อยคืนสู่ธรรมชาติอยู่เขตป่าห่างไกลจากชุมชนภายในแขวงพิธีทำลายซีนสัตว์ป่าที่ยึดได้ทั้งหมดได้จัดขึ้นในวันที่28กุมภาพันธ์มาที่เดินแผนกกสิกรรมและป่าไม้แขวงโดยการเข้าร่วมของคณะกรรมการคุ้มครองกวดกาสัตว์ป่าและพืชประเภทห่วงห้ามขั้นแขวงพร้อมด้วยพนักงานวิชาการกองกวดกาป่าไม้แผนกกสิกรรมและป่าไม้แขวงเข้าร่วมเปลี่ยนเมนูธรรมดาให้แซ่บซ่าไปกับเบปซี่เบปซี่ทอมแฮปปี้กับแกงซ่าทุกเมนูแซ่บซ่าจะมีเบปซี่